Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับว่าเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์เนี่ยมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากครับและวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่มาจากผลไม้ที่โด่งดังมากๆเป็นที่นิยมและชื่นชอบของทุกๆคนนะฮะก็คือทุเรียนนั่นเองทุเรียนฟัดจ์เค้กวันนี้จะมาทำเป็นเมนูทุเรียนฟัดจ์เค้กนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยจะเป็นยังไงและจะอร่อยขนาดไหนแต่ผมการันตีก่อนเลยว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนนะครับเมนูนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวเค้กกันก่อนและเค้กของเราวันนี้จะเป็นแบบเป็นชิฟฟ่อนเนาะใช่ค่ะนุ่มๆเบาๆเลยนะครับอ่ะและเคล็ดลับขั้นตอนนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะฮะขวดนี้เลยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้เนี่ยสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับนี่นะครับใส่ไปปุ๊บนี่คือทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมไข่แดงนะครับอันนี้10ฟองเลยส่วนผสมไข่แดงนะครับก็เข้ากันแบบนี้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทำชิฟฟ่อนเนี่ยอยากให้เค้กนุ่มๆเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราต้องเลือกใช้แป้งที่ถูกประเภทนะครับวันนี้เราใช้แป้งเค้กตราลิบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดแล้วก็มีสีขาวนะครับทำให้ขนมเค้กของเราฟูเบาเนื้อละเอียดแล้วก็ไม่ยุบตัวด้วยล่ะครับสังเกตง่ายๆนะครับมีโลโก้ TFM แบบนี้ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับและผงฟูนะครับคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยโอเคส่วนผสมไข่แดงของเรานะครับผสมกับแป้งเค้กริบบิ้นแล้วนะครับได้เนียนๆแบบนี้เลยอันนี้ คือพักทิ้งไว้ก่อนถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวจะต้องทำไข่ขาวค่ะนี่ไข่ขาวทางก็ต้องสะอาดอ่างนะหัวตะกร้อต้องสะอาดเดี๋ยวกับไข่ขาวไข่ขาวห้องอุณหภูมินะอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องอ่ะโอเคเดี๋ยวกับครีมหมักทาทาครับผมโอเคสมมติผสมเขาทอดอย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลทรายนะฮะถ้าแบบนี้ปุ๊บตักครึ่งนึงก่อนฟักจากข้างล่างขึ้นห้องบนจับไหมจับสิแม่งก็หล่นลงไปแล้วล่ะเอาละได้แบบนี้ปุ๊บเราต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์อบไฟ170 10นาที170องศาเซลเซียสนะ10นาทีค่ะเวลาอบมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอากระดาษไข่นะคะปิดหน้าเค้ก2ถาดเลยแล้วก็ยกขึ้นมาทับเข้าไปพอเวลาเราลอกหน้าก็จะได้หลุดออกมาใช่ค่ะโอเคได้เลยครับได้นะครับเอาเข้าเตาอบเลยนะฮะมาผู้ชมก็จะเห็นเรามีแผ่นกระดาษพับลงไปที่เค้กออกมาจากเตาอบร้อนๆเพื่ออะไรเพื่อจะลอกโอ้หน้าเขาออกนะเดี๋ยวมาเราก็อันที่ออกไม่ได้เราก็เอาสเปกิวล่ามาขูดเนาะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาเราก็กรีดออกมาอืม
รีเคสทั้ง4ด้านนะครับใช่ค่ะ4ด้านนะเดี๋ยวมาเราก็คว่ำเลยโอเคหน้ากระดาษเขาออกนะเสร็จแล้วสำหรับวงแหวนที่เราจะใส่ลงไปที่พิมพ์คือ6นิ้วเราก็ตัดกดลงไปเลยกดลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์ด้วยหน้าฝั่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้อง3ชั้นนะแต่เราถันแค่2ชั้นให้ดูเพราะเรามี2ชิ้นนะเดี๋ยวมาอันนี้ล็อกไม่ได้เราก็ต้องเอาพายางมาขูดออกพายางมาขูดออกนะเดี๋ยวมานี้ก็เป็นเค้กชั้นนะที่อยู่ข้างในนะคะจะสำหรับอันที่เสร็จๆอันนี้เราจะทำเป็นเค้กเต๋าๆนะคะเราจะไม่ทิ้งอะค่ะโอเคเราก็จะหั่นเป็นแถวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาเราจะเข้าเตาอบอบอีกนิดนึงให้เขากรอบให้เขากรอบใครจะไปรู้นะว่าเค้กจากถาดเดียวกันเนี่ยเอามาทำได้หลายแบบเลยใช่ค่ะนะครับเพราะเขายังนิ่มอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อบให้เขาแห้งนิดนึงแล้วเวลาเราแต่งเข้าไปมันก็จะน่ารักสุดยอดเลยครับอาจารย์เมโอเคนะคะเราจะมาทำในส่วนของหน้าฝัดทุเรียนกันนะครับอันนี้เราจะผสมในส่วนของตัวแป้งข้าวโพดกับกะทิก่อนนะครับเอาละแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงกะทินะครับต้องขวดนี้เลยนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับผมจะผสมอัมพวากับแป้งข้าวโพดนะครับเข้าด้วยกันนะครับนั้นคนให้เข้ากันเนาะอันนี้คือลักษณะคือเวลาพอฝัดของเราเนี่ยต้องการความข้นก็จะใส่อันนี้เข้าไปเข้ากันแบบนี้ปุ๊บผมพักไว้ก่อนเนาะจะต้มมือคนไหมได้แล้วค่ะ แป้งข้าวโพดกับน้ำกะทินะครับผสมเข้ากันแล้วเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มในส่วนของตัวฝัดมีอะไรบ้างครับจันเน่มีน้ำเปล่านะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นะฮะใส่โอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับต้องบอกว่าอันนี้เข้ากันดีกับทุเรียนมากๆนะฮะถ้าคุณมีทุเรียนแล้วคุณไม่มีกะทิอัมพวาเนี่ยไม่ใช่ต้องขวดนี้เท่านั้นตามด้วยเนยสดนะครับโอ้โหสีจากนั้นนะครับคุณผู้ชม1ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับการทำหน้าฝัดอร่อยๆนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวแล้วนะฮะละลายตัวได้ดีมากๆนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนเลยที่สำคัญตัววุ้นของเรานะฮะหรือว่าจะทำหน้าอะไรก็แล้วแต่เซตตัวสวยงามเลยนะครับสูตรนี้ใช้1ช้อนโต๊ะนะครับผงวุ้นตรานางเงือกโอเคส่วนผสมเดือดแล้วนะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดส่วนผสมแป้งข้าวโพดโอเคครับใส่เลยนะฮะแป้งข้าวโพดที่ผสมกับอัมพวานะโอเคเทดี้เอาทุเรียนใส่มาเลยเนื้อทุเรียนบดนะครับพอส่วนผสมเข้าเดือดขนาดนี้นะโอเคพอใส่ทุเรียนลงไปหมดแล้วปิดไฟเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะทุเรียนแล้วโอเคเราพักไว้แป๊บหนึ่งแต่จริงๆไม่ให้พักนะเพราะเราจะต้องร้อนๆใส่ลงไปที่เค้กเลยโอเคครับโอเคเราเค้กนะชิ้นหนึ่งใส่เข้าไปเทดี้ฝัดทุเรียนนะครับค่ะลาดลงไปตรงกลางเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโทษนะจันเมย์นะสองทับพีค่ะชั้นหนึ่งนะโอเคสองทัพพีเหมือนเดิมนะครับค่ะอ
คเทดดี้สองนาทีนะครับท่วมเลยค่ะก็น่ากินมากๆเลยเสร็จแล้วนะอันนี้คือเค้กนะคะเค้กขนาวใช่ค่ะติดเข้าไปเวลาเขาร้อนๆแล้วนะอีไม่เดี๋ยวมาก็ติดไม่ได้อ๋อโรยอย่างนี้เลยใช่ค่ะมันคือยังไงครับอาจารย์เมย์เวลาทานจะแบบก็จะมีผิวสัมผัสใช่ค่ะอันนี้จะแห้งหน่อยเด็กก็จับกับชุ่มฉ่ำกับข้างในพอเดี๋ยวมาเย็นสนิทใช่ไหมเราจะแต่งนะเราก็จะแต่งด้วยกันกับดอกไม้ทั้งด้านโรยไอซิ่งโอ้อ่ะโอเคก็คือโรยด้านบนด้วยตัวเนื้อเค้กหั่นเตาค่ะนะครับให้ทั่วเนาะโอเคปล่อยให้เขาเซตตัวนะคะแข็งตัวแล้วเราก็ออกมาจากพิมพ์เดี๋ยวมาก็จะแต่งได้ครับเอาละครับเค้กทุเรียนฝาดของเรานะครับได้มาแบบนี้ปุ๊บก็จะโรยหน้าด้วยไอซิ่งนะครับอยู่ข้างในก็พอมันต้องอาร์ตชอบค่ะนี่เขาต้องแบบถึงขั้นจานเสิร์ฟด้วยแบบนี้อ๋อโอ้สีเขาตัดสวยเลยนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็แบบนี้ในวันนี้นะครับเค้กทุเรียนฝาดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะฮะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับแล้วใครจะไปรู้นะการทำแค่ชิฟฟ่อนแล้วก็ฝาดทุเรียนเนี่ยทำออกมาโอ้โหได้เค้กทุเรียนแบบนี้น่ากินน่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟกต์เลยล่ะครับ